ผมจะตั้งคำถามแล้วคุณแมวสาวช่วยเติมคำในช่องว่างก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาจะยุบตำรวจรถไฟแล้วเหรอครับใช่ค่ะเขามีการดำเนินการจัดการมาแล้วจะมีผล16ตุลา2566คือปีนี้ค่ะหมายความว่าตั้งแต่17ตุลาคม2566จะไม่มีตำรวจรถไฟไม่มีตำรวจรถไฟค่ะอ้าวเขายุบค่ะแล้วใครจะทำหน้าที่รปภ.จับโจรบนรถไฟเขามีการคุยกันเบื้องต้นนะคะรถไฟเองก็ต้องไปจ้างพนักงานมารปภ.ดูแลส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีคดีความเกิดขึ้นในกรุงเทพอาจจะประสานไปที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ในส่วนของต่างจังหวัดก็ประสานตำรวจแต่ละสถานีในการที่จะมาดูแลจัดการผมถามอีกทีรถไฟมันกำลังวิ่งอยู่และเกิดเหตุบนรถไฟค่ะใครจะจัดการใครจะจับโจรใครจะระงับเหตุใครจะปกป้องความเสียหายหมายความว่าตั้งแต่17นี่ก็ต้องวัดดวงกันหน่อยใช่ไหมก็วัดดวงกันไงเพราะว่ารปภ.เองไม่มีอำนาจตามกฎหมายจะไปจัดการอะไรได้ขนาดนั้นเหมือนตอนมีตำรวจรถไฟนี่พูดกันตรงๆเรื่องนี้ต้องทบทวนไหมเราจะไปกันที่อดีตผู้ว่าการการรถไฟสักท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านประพัฒน์จงสงวนนะคะสวัสดีค่ะคุณประพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณประพัฒน์ฮะสวัสดีครับพี่ณัฐนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าฉะนั้นผมขอย้อนความนิดนึงต้องย้อนความใครเป็นเจ้าของนโยบายใครเป็นเจ้าของความคิดเรื่องให้ตำรวจให้ยุบตำรวจรถไฟครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเนื่องจากในการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยการรถไฟเนี่ยก็น่าที่จะแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็บอกให้มีการนึกถึงคำนึงถึงประเด็นเรื่องของการที่ทางพนักงานรถไฟเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับจะไปจ้างบริษัทเอกชนก็ไม่มีอำนาจครับครับครับไอ้ตัวนี้ผมสับสนแล้วคุณประพัฒน์ฮะถ้าบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นคนเสนอยุบหน่วยงานของตัวเองเมื่อคืนผมก็ถามนะตำรวจเขาบอกว่าเขาคัดค้านเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเขาคัดค้านแต่ค้านไม่สำเร็จใครก็ไม่ทราบจะเอาในสุดก็นำไปสู่การออกกฎหมายในการยุบหน่วยงานนี้โดยให้เวลาปีหรือ2ปีอะไรเงี้ยมันยังไงกันเนี่ยมันมาอย่างไรฮะก็ถ้าที่ผมทราบนะครับพี่นายผมเรียนตรงๆว่าถ้าทราบเนี่ยคือก็มีตำรวจซึ่งชอบไม่ชอบนะฮะประเภทไม่ชอบหน่วยงานนะฮะก็มีตำรวจนะผู้ใหญ่ที่เขาไม่ชอบการไม่ชอบตำรวจรถไฟอาจจะด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นวาระนะฮะเพราะจริงๆแล้วตำรวจรถไฟเนี่ยนะครับอยู่คู่การรถไฟมาตั้งแต่สมัยร .5 นะครับไม่ใช่เพิ่งตั้งขึ้นมาโอเคมีการตั้งตำรวจขึ้นมาตั้งแต่สมัยร .5 ร .5 นอกจากจะตั้งหน่วยงานการรถไฟขึ้นมายังตั้งหน่วยงานตำรวจรถไฟเพื่อรปภ.รถไฟด้วยพิเศษนะครับตั้งมาตั้งแต่2437นะครับโอเค2437แล้วก็ทรัพย์สินของการรถไฟนะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโอเคแล้วเมื่อสักครู่คุณประพัฒน์บอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากตำรวจระดับผู้ใหญ่นายหนึ่งมีวาระส่วนตัวสักเล็กน้อยเป็นคนจุดพลุในเรื่องของการยุบตำรวจรถไฟใช่ไหมฮะครับนี่จากที่น้องๆตำรวจนะฮะเล่าให้ฟังนะครับโอเคเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือแกไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยแล้วก็มีการเสนอเอกสารมีการเสนอความจำเป็นนะฮะมีรวมถึงไอ้นี่ฮะไอ้สถิติการจับกุมคดีต่างๆนะที่เกิดขึ้นบนรถไฟอย่างมากๆเนี่ยครับครับก็มีการเสนอแต่ไม่มีการพิจารณาเลยนะแล้วก็พอถามหน่วยงานเองหน่วยงานก็ไม่ค่อยจะชัดเจนนะฮะครับนั่นคือว่ามันมีความจำเป็นครับเพราะรถไฟไม่มีอะไรที่จะทำหน้าที่นี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาโอเคจริงๆมีการร้องเรียนมาตลอดนะฮะมีการร้องเรียนมาที่สำนักงานของผู้ตรวจนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินครับนะครับมีการร้องเรียนไปที่พักแม้ทั้งพักเพื่อไทยนะครับก็มีการร้องเรียนไปโอเคไปหลายพักนะฮะโอเคแต่ว่าก็เงียบๆไปเนี่ยนะฮะทางตำรวจเขาก็เป็นห่วงโอเคครับแล้วประชาชนส่วนใหญ่พอทราบข่าวก็เป็นห่วงครับครับมีการเข้าชื่อพี่น้องประชาชนนะครับประสิทธิ์เป็นพันรายนะครับที่ขอให้มีการทบทวนเรื่องนี้นะครับ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 ในอดีตเคยมีคนรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วเคยไปร้องที่พักเพื่อไทยด้วยคัดค้านการที่จะยุบตำรวจรถไฟเพราะมันจะเกิดสุญญากาศในการรปภ.โอเคแต่คราวนี้แล้วยังไงฮะมันก็เลยเถิดมาจนมันจะมีผลบังคับใช้ตุลาแล้วนะวันที่16จะมีผลละวันตั้งแต่วันที่17ตุลาปีนี้ก็จะไม่มีตำรวจรถไฟแล้วใครจะรปภ.รถไฟใครจะจับโจรบนรถไฟก็เรียนครับอันนี้ก็ต้องเรียนนะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยก็ทางรถไฟเองเนี่ยครับทางผู้ว่านะฮะท่านผู้ว่าก็มีการทำความตกลงกับทางสอบสวนกลางนะครับขอให้จัดส่งนะฮะเจ้าหน้าที่นะครับมาประจำขบวนรถไฟจาก30ขบวนนะฮะเป็นลักษณะเป็นข้อตกลง
นะ3ปีนะฮะเริ่มต้นที่3ปีแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าทางการไฟคงจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับเพราะว่าพอโดยข้อที่จริงนะครับพอเราปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากครับครับนะฮะเรื่องของหน้าที่เรื่องของการดูแลนะครับครับทั่วอีกครั้งนะฮะทางการรถไฟเขาปะผูด้วยการไปทำความตกลงกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอให้ช่วยหน่อยขอให้ส่งตำรวจมาประจำรถไฟรวม30ขบวนในช่วง3ปีขบวนละ2ขั้นครับ30ขบวนขบวนละ2นายเป็นเวลา3ปีเฉพาะสายยาวสายยาวใช่ไหมคะครับสายยาวครับ30ฮะใช่ครับ2นายซึ่งก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งตรงนี้ครับผมถึงเรียนว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทางรัฐบาลนะฮะพิจารณาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจะเสนอยังไงให้รัฐบาลชุดนี้คะเพราะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วค่ะก็เนี่ยฮะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทางนะฮะทางตำรวจเนี่ยนะฮะก็จะไปยื่นหนังสือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับขอให้ท่านเสนอรัฐบาลนะฮะเรื่องนี้นะครับครับเสนอยังไงคะให้ทบทวนหรือให้ดำเนินการยังไงหรือมีมาตรการอะไรยังไงคะทบทวนครับขอให้ทบทวนฮะขอให้มีการทบทวนอ๋อขอให้ทบทวนยุบตำรวจรถไฟครับถามนิดนึงสิครับสอบสวนกลางเขามีกำลังพลพอที่จะมาแบ่งมาทำภารกิจนี้ได้เหรอก็คือตอนนี้ทางสอบสวนกลางถ้าผมทราบนะครับก็คือใช้ตำรวจรถไฟนะครับที่ยังไม่มีการกระจายไปอยู่ตามหน่วยอื่นก็มีการดำเนินการมาโดยตลอดนะตั้งแต่มีการประกาศใช้เนี่ยนะครับก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการอาศัยมาคนไหนจะไปที่ไหนที่ไหนแต่ยังใช้หมดก็เหลืออยู่ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้ครับถูกส่งมาทำงานอยู่ครับครับครับผมครับทีนี้แล้วสายการบัญชามันจะเป็นอย่างไรแล้วเวลาเกิดเรื่องบนขบวนรถไฟเขตอำนาจมันมีปัญหาไหมอะไรทำนองนี้ฮะเข้าใจว่าอย่างอนุโลมใช้ของเดิมนะฮะเพราะว่าตำรวจที่ขึ้นไปในการส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับครับก็ส่วนเขตอำนาจนะครับก็เป็นถือเป็นอำนาจของเขตอำนาจของการรถไฟทั้งหมดเพราะว่ามันก็เป็นไปตามเขตทางของการรถไฟนะครับจริงๆแล้วครับเขตอำนาจนะครับครับผมแต่ว่าโอเคมันเป็นเขตของรถไฟแต่รถไฟไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจับกุมในเรื่องของอาชญากรรมถูกไหมครับก็พยายามถือตำรวจนะฮะคือเอาตำรวจรถไฟนะครับที่เคยปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้ามาทำงานแล้วก็ถือว่าเขตตรงนั้นเป็นเขตพิเศษนะครับว่าที่ให้อำนาจของตำรวจกับสอบสวนกลางนะครับก็คือตำรวจไฟที่ขอตัวไปนะครับมายังมีอำนาจหน้าที่อยู่ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็เป็นผู้ดำเนินการนะฮะเรื่องการดำเนินคดีสอบสวนสืบสวนก็ว่ากันไปยังมีอำนาจไปมาจะเป็นปัญหาในการจัดการในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณประภัทรเพราะว่าตำรวจที่ถูกส่งไปรปภ.ขบวนรถไฟเหมือนส่งให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาโตไม่ได้นะก็ตรงนี้ครับผมได้เรียนครับเป็นเรื่องที่ใครถูกส่งไปตรงนั้นมันโตไม่ได้นะมันไม่อยากไปหรอกใครอยากไปถูกไหมใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยครับผมถึงเรียนว่าเป็นเรื่องสำคัญและต้องรีบพิจารณากันนิดหนึ่งนะครับโอเคคือจริงๆแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าการรถไฟเองจะเอายังไงถ้าการรถไฟนะครับเห็นว่าอยากจะดำเนินการเองนะฮะไอการไปจ้างหน่วยงานนะฮะไปจ้างเอกชนมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่มีอำนาจตามกฎหมายใช่ครับถ้าต้องการจะอย่างนั้นเนี่ยนะครับการรถไฟก็ต้องตั้งหน่วยขึ้นมาเองเลยก็เหมือนกับที่ผมตอนสมัยอยู่รฟมอนตั้งเป็นรถไฟของรถไฟเข้ามาดูแลโอเคโอเคคือเขาต้องตัดใจจะเดินทางไหนกันแน่นะครับโอเคโอเคที่บอกว่าตำรวจจะไปร้องไปยื่นกับอนุมติคมนาคมหมายถึงตำรวจหน่วยไหนฮะรถไฟครับตำรวจรถไฟอ๋อตำรวจรถไฟจะไปยื่นจะรวมตัวกันยื่นตำรวจรถไฟจะรวมตัวเหรอฮะครับผมก็คุณประภัทรก็กลับไปช่วยงานพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็คุมคมนาคมไม่ต้องรอให้ยื่นจัดการเลยไม่ได้เหรอครับโดยกระบวนการขั้นตอนมันต้องไปผ่านทางคมนาคมครับเพราะมันต้องเข้าไปทำสายงานนะฮะโอเครอได้แต่ก็เข้าไปที่พักที่พักก็ต้องวนกลับโอเคได้เอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับคุณประภัทรครับขอบคุณมากขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณประภัทรจงสงวนนะคะอดีตผู้ว่าการรถไฟค่ะ